ไอ้คริสโอ้ยตา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 ยโอ้หุ่นจะแตกเฮ้ยแมนเต้เป็นไงเป็นไงไม่มาได้ไงวะ Welcome back to Thailand Thank you แหมโอ้ถึงก็แกล้งกันเลยเอ้ยว่าเดี๋ยวว่ายูไม่ได้เจอกันตั้ง5ปีเดี๋ยวนี้พูดภาษาไทยคล่องใช่ไหมขนาดอุทานยังโคตรไทยเลยโอ้มันก็ต้องมีบ้างแหละสอนภาษาอังกฤษเด็กน้อยก็ได้ภาษาไทยเนี่ยแถมมาบ้างเล็กน้อยแล้วแต่จะบอกให้นะภาษาไทยนี่ยากฝุดฝุดมีฝุดฝุดไอ้นี่ขั้นสูงเลยเนี่ยโอ้ยเราต้องคุยกันนานไหนเป็นไงบ้างเรียนอยู่ประเทศนอกฮะโอเคโอเคนี่ใกล้จะจบแล้วแหละจะมีเรื่องปรึกษาให้หน่อยวะเดี๋ยวยังไม่จบแล้วกลับมาทำไมเนี่ยกลับมาหาสาวโอ้โหสาวนี้มีกิ๊กเราอะกำลังจะจบปริญญาเอกก็เลยกลับมาเมืองไทยเพื่อมาเขียนทีซิสอ๋อไอ้ที่บ่นเรื่องแรงบันดาลใจนั่นใช่ป่ะอืมแล้วหัวข้อที่10มันคืออะไรล่ะ Inspirational Song เพลงที่ได้รับและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนอื่นซึ่งเราก็คิดว่านะอยากจะมาปรึกษา Sound Engineer อัจฉริยะอย่างยูนี่ไงเผื่อจะได้ไอเดียดีๆอ๋อแม่ๆๆไม่ค่อยชมกันเลยนี่ใช่ไหมล่ะเพลงเพื่อนในหลวงแล้วคนแต่งเขาตั้งใจจะสื่อว่าอะไรอ่ะเป้ก็ในหลวงอ่ะทรงทำอะไรเพื่อประชาชนมาเยอะและที่คนไทยแต่งเพลงเฉลิมพระเกียรติขึ้นมามากมายก็เพราะพวกเราคนไทยรักในหลวงเพราะพระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อความสุขของคนไทยทั้งชาติอ๋อแบบนี้ในหลวงเราทำอะไรมามากมายเพื่อประชาชนจริงๆนะเฮ้ย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 เพลงแห่งแรงบันดาลใจจากคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศนั่นไงล่ะเพื่อน inspirational song เฮ้ยแต่ว่าเราคิดอะไรออกละเพลงมันจะสมบูรณ์ขึ้นถ้าหากว่ามีเสียงร้องถูกต้องเรามีอะไรให้นายดูมาๆๆมาเร็วๆๆมาWhat are you doing, man? Just write. Keep going. For my own. Stop right there. I love you, love only you. Forever and ever, yours is true. Life is meaningless. I never find my happiness. Without you, I would die. Can you see?ยืมไวโอลินแป๊บนึงนะครับขอบคุณครับ Lovingly yours I always be All my thoughts
ว่าไงนัทเฮ้ยนี่เป้เพื่อนเก่าเราเองพอดีเป้เนี่ยมาทำทีสิทธิ์ที่ไทยก็เลยมีเรื่องอยากจะให้นัทช่วยอย่างนึงมีอะไรให้ช่วยบ้างคะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันทำเพลงนี้ด้วยกันเฮ้ยเอาสีน่าสนใจกำลังอยากแต่งเพลงอยู่พอดีเลยเรายิ่งรู้แรงบันดาลใจด้วยว่ามันคืออะไรยิ่งน่าทำเข้าไปใหญ่อ่ะโอเคดีเลยครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่แต่งเมโลดี้เองแล้วเดี๋ยวให้คริสโปรดิวเซอร์แล้วกันแล้วก็ทำซาวด์ด้วยได้ไม่มีปัญหาส่วนนัทเนี่ยพี่อยากให้ดีไซน์ลายร้องเนี่ยให้อลังการงานสร้างสมพระเกียรติเลยได้ไหมครับโอ้โหได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราแยกย้ายกันทำกันบ้านดีกว่าไหมคะถ้างั้นโอเคเลยถ้างั้นเราแยกย้ายกันไปหาแรงบันดาลใจดีไหมฮะเยี่ยมเลยเอาด้วยThank you.
พระคริสต์เป้ในหลวงท่านทรงงานเยอะขนาดนี้เลยเหรอเราเพิ่งรู้เออดิท่านก็ทำแบบนี้มานานมากแล้วนะไม่อยู่เมืองไทยมาตั้งนานไม่รู้อ่ะเนี่ยจริงๆรู้เรื่องนี้รู้มานานแล้วแต่นี่มันมากกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยนะเป้แล้วยิ่งบอกว่าท่านทำมานานแล้วด้วยเราอึ้งเลยอ่ะอึ้งเลยอ่ะตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราก็เห็นท่านทรงงานเพื่อประเทศชาติมาตลอดที่เราอึ้งนะเพราะว่าเป้รู้ไหมเราไม่เคยรู้ว่าทำไมพระมหากษัตริย์จะต้องทรงงานหนักขนาดนี้เพื่อประชาชนของพระองค์นี่พิเศษมากเลยนะเป้ Chris ขอบคุณมากได้ไอเดียแล้วขอบคุณมาก Cheers man เราเนี่ยนะได้ไปนั่งเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาก็ทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมของสายน้ำประเทศไทยและยังได้มีโอกาสไปหลายๆที่ที่ในหลวงท่านเคยเสด็จก็ทำให้นึกถึงความยิ่งใหญ่และความสวยงามและการมีพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผมว่านี่แหละคือเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่มากเยี่ยมเลยเรานะไปหาข้อมูลที่หอสมุดมาเราได้เห็นภาพในหลวงอ่ะท่านทรงงานเต็มไปหมดเลยทั้งโครงการช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารมานานหลายปีพวกเรารู้ไหมในหลวงท่านทรงเหนื่อยมามากก็ด้วยความรักแล้วก็ทำเพื่อความสุขของประชาชนคนไทยนะนัทว่าไงก็ส่วนตัวนัทเองนะคะนัทไปเจอคลิปวิดีโอที่ในหลวงท่านทรงดนตรีกับเบนนี่กู๊ดแมนแล้วก็ภาพงานคอนเสิร์ตที่ต่างชาติจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับพระองค์ท่านหุยพี่คือมันทึ่งมากที่ตัวนัทเองก็เพิ่งจะรู้ว่าพระองค์ท่านเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติเยอะขนาดนี้เลยไม่รู้จะเขียนเพลงออกมายังไงดีเพื่อให้เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านน่ะตอนนี้เรารู้สึกอะไรรู้ไหมเรารู้สึกว่าพวกเรา3คนน่ะกำลังจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมา